พระคริสต์ธรรมคัมภีร์เนี่ยสอนเราอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วก็หลักการที่พระคัมภีร์สอนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้จะช่วยเราในการสร้างภูมิคุ้มกันตัวของเราเองจากความผิดพลาดในเรื่องนี้อย่างไรดั้งแล้วเราควรจะนำหลักการต่างๆเหล่านี้ไปถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรเช้าวันนี้ผมอยากจะนำเสนอหลักการประการที่หนึ่งให้กับเรานะครับในช่วงแรกนี้หลักการประการที่หนึ่งที่พระวจนะของพระเจ้าสอนเราเกี่ยวกับเรื่องเพศก็คือข้อมีสอนเราว่าเพศเป็นส่วนหนึ่งของความของการทรงสร้างอันประเสริฐของพระเจ้าเพศเป็นส่วนหนึ่งของการทรงสร้างอันประเสริฐของพระเจ้าเมื่อเราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนะของพระคัมภีร์ในเรื่องเพศเราคงจะต้องไปเริ่มต้นจากปฐมกาลบทที่1และบทที่2ในการทรงสร้างของพระเจ้านั้นในพระธรรมทั้ง2บทนั้นมีนัยยะที่สำคัญอยู่ 2-3 ประเด็นด้วยกันที่ผมอยากจะชี้ให้พวกเราเห็นนะครับประเด็นที่1ก็คือว่าพระธรรมที่เราอ่านไปนั้นบอกเราว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ให้เป็นชายแล้วก็เป็นหญิงปฐมกาลบทที่1ข้อที่27พี่น้องครับตั้งแต่ดั้งเดิมเมื่อพระเจ้าทรงดำริจะสร้างมนุษย์เอาไว้บนแผ่นดินโลกนี้พระองค์ทรงดำริเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่าพระองค์จะสร้างพวกเขาขึ้นตามพระฉายาของพระองค์แล้วพระองค์จะสร้างพวกเขาเป็นชายแล้วก็เป็นหญิงดังนั้นพระเจ้าไม่ได้สร้างเมืองลับแลนะครับที่มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นอยู่ที่ข้างในแล้วพระองค์ก็ไม่ได้สร้างเมืองลับล่อที่มีแต่ผู้ชายเท่านั้นอยู่ข้างในเมื่อพระเจ้าทรงสร้างในเวลาเริ่มแรกพระองค์สร้างมนุษย์เป็นชายและเป็นหญิงให้อยู่ในสวนเอเดนที่พระองค์ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้กับพวกเขาดังนั้นเรื่องเพศตั้งแต่ดั้งเดิมจึงไม่ใช่เป็นไอเดียของผมไม่ใช่ไอเดียของพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้เรื่องเพศแต่ดั้งเดิมเป็นไอเดียของพระเจ้าเป็นพระดำริเป็นพระประสงค์ของพระองค์ตั้งแต่ปฐมกาลเริ่มแรกสรีระร่างกายทั้งชายและหญิงมาจากการออกแบบของพระเจ้าแล้วก็แม้ว่าทั้งชายและหญิงจะได้รับการออกแบบให้มีร่างกายที่แตกต่างกันพอประมาณแต่ร่างกายของทั้งสองนั้นถูกออกแบบมาเพื่อจะสามารถประสานเข้าหาด้วยกันในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างมนุษย์ด้วยกันตอมฮอร์โมนต่างๆภายในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนเทสโทสเตอโรนและก็ตอมฮอร์โมนอื่นๆล้วนแล้วแต่มาจากการออกแบบและก็ฝีพระหัตถ์ของพระเจ้ากระบวนการของการพัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งชายและก็หญิงนั้นต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของการทรงสร้างตั้งแต่ดั้งเดิมของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะรวมไปถึงการพัฒนาการเกี่ยวกับความสนใจและก็ความต้องการทางเพศของเราด้วยนักวิชาการบางคนแบ่งพัฒนาการทางเพศของมนุษย์เนี่ยเอาไว้เป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็คือตั้งแต่เกิดไปจนถึงอายุประมาณ 2-3 ขวบช่วงนั้นเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงนะครับแล้วก็เราพยายามจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวของเราเองด้วยการดูตัวเราเปรียบเทียบกับพี่ๆน้องๆของเราแล้วก็ในช่วงเวลานั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุณป้ามาเยี่ยมนะครับเด็กบางคนก็เลิกกระโปรงของคุณป้าขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะเด็กทะลึ่งหรือว่าอะไรแต่เด็กอยากจะรู้ว่าคุณป้าเหมือนกับผมไหมนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรายังไม่รู้ว่าเราเป็นชายหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นหญิงเหตุการณ์ต่างๆและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราจะค่อยตอกย้ำแล้วทำให้เราเกิดความรู้ว่าเราเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงพัฒนาการจากตรงนั้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเช่นตอนที่เราอยู่ชั้นประถมต้นเป็นต้นชายมักจะไปสุมหัวอยู่กับชายแล้วหญิงก็จะไปกลุ่มของหญิงนะครับและด้วยสาเหตุนี้ในชั้นประถมบางครั้งกลุ่มผู้ชายก็จะแซวกลุ่มผู้หญิงแล้วมักจะทำกิจกรรมต่างๆตามเพศของพวกเขาแล้วก็พัฒนาเลยจากตรงนั้นไปกลุ่มนี้เนี่ยที่แต่เดิมเอาก้อนหินเอากระดาษโยนใส่กลุ่มผู้หญิงแล้วก็แซวพวกเขานะครับเริ่มเกิดความสนใจในคนเหล่านั้นที่เขาได้แซวไปก่อนหน้านั้นเป็นความสนใจที่มีต่อเพศตรงกันข้ามพัฒนาการต่างๆเหล่านี้ดำเนินไปตามปกติในเราแต่ละคนแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยมาจากการออกแบบแล้วก็การทรงสร้างของพระเจ้าตั้งแต่ดั้งเดิมด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับด้วยสาเหตุนี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปที่ห้องน้ำนะครับมองเข้าไปในกระจก
แล้วก็มองเห็นบุคคลคนนั้นที่อยู่ภายในกระจกก็คือตัวของเราเองเราน่าจะขอบพระคุณพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็แล้วแต่เราต่างได้รับการออกแบบการทรงสร้างอย่างประเสริฐจากพระหัตถ์และก็พระดำริของพระเจ้าผู้ประเสริฐไม่ว่าเราจะเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงพระคัมภีร์สอนเราว่าเราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ประเด็นที่สองที่ผมอยากจะชี้ให้เราเห็นจากพระธรรมตอนนี้ก็คือพระคัมภีร์สอนเราว่าพระเจ้าทรงสร้างหญิงให้เป็นคู่อุปถัมภ์ที่สมกับชายในปฐมกาลบทที่2ข้อที่18แล้วหลังจากนั้นพระองค์ทรงผูกพันเขาทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นครอบครัวด้วยสิ่งที่ต่อมากับการเป็นต้นแบบของการแต่งงานด้วยสาเหตุนี้การแต่งงานหรือการสมรสแล้วก็สถาบันครอบครัวในเวลาดั้งเดิมก็ไม่ใช่เป็นไอเดียของผมนะครับไม่ใช่ไอเดียของพวกเราที่อยู่ในห้องประชุมนี้การแต่งงานและการมีครอบครัวนั้นเป็นไอเดียเป็นพระดำริเป็นพระประสงค์ตั้งแต่ดั้งเดิมของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่2ข้อที่10 18พระคัมภีร์บอกเราในพระธรรมตอนนั้นว่าพระเจ้าตรัสว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่สมกับเขาขึ้นคำที่พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยแปลว่าคู่อุปถัมภ์ในข้อที่18ของบทที่2นั้นในภาษาเดิมของพระคัมภีร์เป็นคำที่หมายถึงผู้ให้ความช่วยเหลือนะครับส่วนคำที่พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยแปลว่าสมควรในข้อที่18สื่อความคิดเกี่ยวกับเรื่องการเสริมให้สมบูรณ์ในส่วนที่ยังขาดอยู่เพราะฉะนั้นหลังจากที่พระเจ้าได้สร้างอาดามแล้วสร้างบรรดาสรรพสิ่งทั้งปวงแล้วพระองค์ทรงดำริว่าอาดามไม่ควรจะอยู่ลำพังเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วพระองค์ทรงสร้างอีกบุคคลหนึ่งมาเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือกับอาดามในส่วนที่อาดามยังขาดอยู่นั้นสิ่งนี้จึงบ่งบอกถึงความจำเป็นแล้วก็ความจำกัดของชายที่จะต้องมีการเสริมเนี่ยจากคนที่เป็นหญิงชายไม่สามารถจะทำทุกอย่างได้ด้วยตนเองเราต้องการสตรีเพศที่พระเจ้าได้สร้างไว้ในการช่วยเราในด้านต่างๆมากมายหลายอย่างด้วยกันหลังจากนั้นในปฐมกาลบทที่2ตั้งแต่ข้อที่21เป็นต้นไปจนถึงข้อที่25พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าทรงผูกพันชายกับหญิงดั้งเดิมนั้นด้วยการแต่งงานให้เขาทั้งสองเป็นครอบครัวเดียวกันพระธรรมตอนนี้ในบทที่2เนี่ยถูกเขียนมาให้กับคนอิสราเอลตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็ในบริบทของคนอิสราเอลในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับคนอิสราเอลเป็นชนชาติที่รู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แต่พวกเขาถูกแวดล้อมไปด้วยชนชาติอื่นที่มีวัฒนธรรมที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์แล้วก็ในวัฒนธรรมที่แวดล้อมคนอิสราเอลการที่ชายจะมีภรรยาหลายคนถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็โดยปกติแล้วผู้หญิงเหล่านั้นที่เป็นภรรยาไม่ได้มีสิทธิ์มีส่วนมีอำนาจสิทธิในการตัดสินใจต่างๆเหมือนกับคนที่เป็นชายนี่เป็นวัฒนธรรมโดยทั่วๆไปที่แวดล้อมคนอิสราเอลในเวลานั้นแต่ด้วยการที่พระเจ้าสำแดงในพระธรรมตอนนี้ในปฐมกาลบทที่2พระองค์เท่ากับบอกอิสราเอลในเวลานั้นแล้วก็บอกกับพวกเราในปัจจุบันด้วยว่าในพระประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้านั้นเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นชายมีความจำกัดที่จำเป็นจะต้องได้รับการเสริมจากหญิงนางเป็นผู้ประถมนางเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือนางเป็นคนที่เสริมส่วนที่ชายคนนั้นได้ขาดไปพี่น้องครับสตรีไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจะเป็นวัตถุทางเพศเพื่อสนองตอบความต้องการทางเพศของชายโดยปราศจากความผูกพันปราศจากความรักและก็การอุทิศตนต่อกันภรรยาของเราเนี่ยมีกี่คนในห้องนี้แต่งงานแล้วยกมือขึ้นครับกี่คนที่ยังเป็นโสดอยู่ยกมือขึ้นจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมครับพวกเราส่วนใหญ่ในห้องประชุมนี้ยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็พวกเราอย่างน้อยจำนวนหนึ่งวันหนึ่งคงจะมาถึงจุดที่เราตัดสินใจที่จะแต่งงานด้วยเช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลานั้นเราควรจะตระหนักว่าคนที่กำลังจะมาเป็นภรรยาของเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจะเป็นทาสปรนิบัติรับใช้เรานางถูกสร้างมาเพื่อเป็นคู่อุปถัมภ์
ป็นด้วยความช่วยเหลือให้การสนับสนุนกับคนที่เป็นสามีของนางมีคนเคยถามประธานาธิบดีคนหนึ่งของประเทศสหรัฐว่าท่านครับอะไรเป็นขั้นับความสำเร็จของท่านที่สำคัญที่สุดประธานาธิบดีคนนี้คิดสักครู่หนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถามนักข่าวที่ถามเขาว่าเขาก็ตอบอย่างนี้ว่าเคล็ดลับความสำเร็จของผมก็คือว่าเบื้องหลังชีวิตของผมมีผู้หญิง2คนด้วยกันคนหนึ่งคือคุณแม่คนที่2คือแม่คุณนะครับคุณแม่ก็คือคนที่ให้กำเนิดกับเขาถ้าคุณแม่ไม่ได้ให้กำเนิดกับเขาแล้วเขาคงจะไม่สามารถทำสิ่งต่างๆที่เขาได้กระทำแต่ยิ่งกว่านั้นในช่วงชีวิตหลายสิบปีของประธานาธิบดีท่านนั้นมีแม่คุณก็คือภรรยาของเขาที่ยืนหยัดเคียงข้างในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วก็เป็นกำลังให้กับท่านในภาวะเหล่านั้นเพราะฉะนั้นภรรยาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจะเป็นทาสปรนิบัติรับใช้เราภรรยาถูกสร้างมาเพื่อจะเป็นคู่อุปถัมภ์แต่ในเวลาเดียวกันพระเจ้าไม่ได้สร้างเราที่เป็นสตรีนะครับเมื่อเราแต่งงานมาเป็นคุณแม่คนที่สองของสามีของเราระหว่างคู่อุปถัมภ์กับแม่มีช่องว่างที่ต่างกันพอประมาณภรรยาถูกสร้างมาเพื่อจะเป็นคู่อุปถัมภ์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจะเป็นผู้บังคับบัญชาสามีของตนมีคนเคยปรารภอย่างนี้ว่าตั้งแต่ผมแต่งงานมาผมรู้สึกเหมือนกับได้คนใช้มาคนหนึ่งแล้วเพื่อนก็ถามบอกว่าอ้าวถ้าภรรยาเป็นคนใช้แล้วเราเป็นอะไรคนนั้นก็ตอบว่าผมเหรอผมก็เป็นคนถูกใช้ไงล่ะนะครับภาควาสาภรรยากับกายเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้คอยสั่งการต่างๆแล้วคนนี้กับกายเป็นคนที่ทำสิ่งต่างๆตามคำบังคับบัญชาของภรรยาของตนเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีศิษย์เก่าของผมคนหนึ่งนะครับมาเยี่ยมที่โรงเรียนพระคริสต์ธรรมแล้วก็เราก็ไปทานอาหารด้วยกันแล้วก็ในระหว่างทานอาหารเขาแต่งงานแล้วนะครับมีภรรยาแล้วก็มีลูกเราก็คุยเรื่องสัพเพเหระต่างๆทำใดนั้นโดยไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยไม่มีกลองแล้วก็ไม่มีกีตาร์ลีดด้วยนะครับศิษย์เก่าคนนี้ก็เปิดขึ้นมาว่าอาจารย์ครับอาจารย์เชื่อไหมว่าผู้ชายทุกคนกลัวภรรยาผมก็มองหน้าเขาเลยครับว่าทำไมอยู่ดีๆเขายกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นของผมยังมีเครื่องหมายคำถามปรากฏที่หว่างคิ้วแล้วเขาคงจะสังเกตเห็นเขาก็เลยเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ผมฟังเพื่อจะยืนยันว่าผู้ชายทุกคนกลัวภรรยาจริงๆเขาเล่าอย่างนี้ว่าในคริสตจักรแห่งหนึ่งมีคณะมีคณะอนุชนอาชีพเนี่ยจำนวนหนึ่งอยู่ในคริสตจักรนั้น 3-4 คนในกลุ่มนั้นรับเชื่อในพระคริสต์ในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วก็แต่งงานในเวลาไล่เลี่ยกันมีลูกแล้วก็มีครอบครัวในเวลาไล่กันต่อมาเพราะสาเหตุบางอย่าง 3-4 คนนี้ตายในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วก็จากโลกนี้ไปอย่าถามนะครับว่าเขารู้ได้ยังไงนะครับเอาเป็นว่าเขาเล่าให้ผมฟังอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วก็เขาบอกว่าพอวิญญาณจิตของ3-4คนนี้ออกจากร่างก็พากันไปรวมกันอยู่ที่ทางเข้าของสวรรค์ขณะที่รอคอยอยู่ที่ทางเข้าของสวรรค์อัครเปโตรก็ถือสมุดทะเบียนประจำชีพเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ผมคิดว่าปัจจุบันเปโตรอาจจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แทนแล้วนะครับเปโตรก็ถามชื่อของพวกเขาทีละคนแล้วก็เช็คดูปรากฏว่าทุกคนมีชื่ออยู่ในสมุดเล่มนั้นนะครับทุกคนเป็นคนที่ได้รับความรอดแล้วศิษย์เก่าคนนี้ก็เล่าว่าเปโตรก็ปิดสมุดแล้วก็บอกพวกเขาว่าทุกคนเข้าแถวกระดานเรียงเดี่ยว 3-4 คนก็เข้าแถวกระดานเรียงเดี่ยวแล้วเปโตรก็บอกกับพวกเขาว่าในพวกเธอคนไหนที่กลัวภรรยาก้าวออกมาที่ข้างหน้านี้ทุกคนก้าวออกมาที่ข้างหน้ายกเว้นคนหนึ่งนะครับไม่ได้ก้าวออกมาด้วยความแปลกใจเปโตรก็ไปถามคนนั้นที่ไม่ก้าวออกมาแล้วเปโตรก็ถามเขาบอกว่าเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าไม่กลัวภรรยาของเจ้าคนที่ไม่ก้าวมาบอกว่าผมกลัวด้วยครับกลัวแล้วทำไมถึงไม่ก้าวออกมาคือภรรยายังไม่ได้สั่งเลยไม่กล้าก้าวออกไปครับอันนี้ไปอยู่อีก
อีกภพหนึ่งแล้วนะครับก็ยังกลัวภรรยาของตนเองอยู่พี่น้องครับภรรยาของเราไม่ได้เป็นทาสแรงงานแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจะเป็นคุณแม่คนที่สองของสามีด้วยนางเป็นคู่ประถมที่สมควรแก่คนที่เป็นสามีของนางบนพื้นฐานของปฐมกาลบทที่2ข้อ18ถึง25บวกกับพระธรรมอีกบางตอนในพระคัมภีร์เดิมแล้วก็พระคัมภีร์ใหม่ผมคิดว่าเราสรุปตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันว่าการแต่งงานมีครอบครัวเป็นลักษณะปกติของชายและหญิงการครองตัวเป็นโสดเป็นกรณียกเว้นนะครับนัยยะประการที่3เกี่ยวกับเรื่องเพศจากปฐมกาลบทที่1และบทที่2ก็คือพระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราว่าพระเจ้าทรงมองทั้งหมดนี้แล้วพระองค์เห็นว่าดีนักก่อนที่พระเจ้าจะสร้างมนุษย์ขึ้นในการทรงสร้างในแต่ละวันตอนท้ายเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูสิ่งที่พระองค์ได้กระทำไว้เกือบจะทุกวันนะครับองค์ตรัสว่าดีจนกระทั่งถึงวันที่6พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นแล้วก็สร้างเขาเป็นชายแล้วก็เป็นหญิงแล้วพระบีบอกเราว่าพระเจ้าทอดพระเนตรดูทั้งหมดเหล่านี้รวมทั้งชายและหญิงที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้แล้วพระองค์ตรัสว่าดีนักพระองค์ทรงเห็นว่าทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้นดีนักสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสอดคล้องกลมกลืนและสมบูรณ์แบบในเวลานั้นทุกอย่างเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกสิ่งเหมือนกับภาพวาดที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งปราศจากตำหนิใดๆในแผนการดั้งเดิมของพระองค์นั้นสิ่งนี้ย่อมมีความหมายว่าเพศเป็นส่วนหนึ่งของการทรงสร้างอันประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะต้องปรับความคิดของเรานิดหนึ่งนะครับว่าเพศไม่ใช่เป็นเรื่องสกปรกในตัวของมันเองเพศที่สกปรกนั้นเป็นเพศที่ใช้ผิดไปจากพระประสงค์ตั้งแต่ดั้งเดิมของพระเจ้าเพศในระหว่างชายและหญิงที่เป็นคู่อุปถัมภ์แล้วก็ผูกพันด้วยการแต่งงานที่มีทั้งความรักและการอุทิศตนให้แก่กันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นส่วนหนึ่งในพระดำริตั้งแต่ดั้งเดิมของพระเจ้าดังนั้นหลักการประการที่หนึ่งที่พระคัมภีร์สอนเราเกี่ยวกับเรื่องเพศก็คือเพศเป็นส่วนหนึ่งของการทรงสร้างอันประเสริฐของพระเจ้าหลักการที่เราได้ดูไปด้วยกันนี้มีนัยยะหลายอย่างด้วยกันสำหรับเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องเพศนัยยะประการที่หนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์นั้นเป็นบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์นั้นเป็นบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าการที่พระเจ้าทรงปั้นสัตว์แล้วนำมาให้อาดามตั้งชื่อในปฐมกาลบทที่2ข้อ19และ20จุดประสงค์ไม่ใช่เพื่ออาดามจะหาคู่ที่เหมาะสมกับตนจากฝูงสัตว์นั้นการใช้อำนาจในการตั้งชื่อของสัตว์เป็นวิธีการสื่อถึงสิทธิอำนาจของอาดามที่มีเหนือบรรดาสรรพสัตว์ที่มีอยู่นั้นพระเจ้าทรงรู้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าไม่มีสัตว์ตัวใดที่เหมาะสำหรับอาดามเพราะสัตว์เหล่านั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระองค์บุคคลที่อาจจะยังไม่รู้ก็คือตัวของอาดามเองนะครับแล้วก็ด้วยสาเหตุนี้ในตอนปลายหลังจากที่อาดามตั้งชื่อของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งปวงแล้วพระเจ้าจึงทำให้เขาหลับแล้วก็สร้างหญิงขึ้นจากกระดูกซี่โครงของเขาในพันธะสัญญาเดิมเนื้อหาอย่างเช่นอพยพบทที่22ข้อที่19นะครับบอกให้เราทราบว่าการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสัตว์นั้นเป็นบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วก็ในสังคมของคนอิสราเอลในยุคนั้นคนที่กระทำการนี้ต้องโทษถูกก้อนหินขว้างจนถึงแก่ความตายสาเหตุก็เพราะว่าบุคคลที่จะไม่มีความสัมพันธ์ที่สนิทชิดเชื้อแบบนี้ได้ความสัมพันธ์ที่สนิทที่สุดเท่าที่สามารถเป็นไปได้ในระหว่างมนุษย์สองคนด้วยกันจะต้องเป็นบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าแล้วก็ไม่มีสรรพสัตว์ใดที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระองค์นัยยะประการที่สองของหลักการประการที่หนึ่งนี้ก็คือว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันเป็นการเบี่ยงเบนผันแปรไปจากแบบชีวิตทางเพศที่พระเจ้าทรงสร้างเอาไว้ตั้งแต่ดั้งเดิมในสวนเอเดนพระเจ้าไม่ได้สร้างหญิงเอาไว้2คนชายเอาไว้2คนแล้วให้อาดามเลือกเองนะครับว่าอาดามจะอยู่กับคนใดคนหนึ่งในหลายๆคนนั้น
พระเจ้าสร้างชายหนึ่งแล้วก็สร้างหญิงหนึ่งแล้วก็ผูกพันคนทั้งสองนี้เข้าด้วยกันในชีวิตแต่งงานและครอบครัวพระธรรมมากมายหลายตอนด้วยกันทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เรียกพฤติกรรมของการมีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างคนเพศเดียวกันว่าเป็นบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่ยิ่งกว่านั้นหนังสือ1โครินธ์บทที่6นะครับข้อ9ถึง11ให้ความหวังแก่เราว่าคนที่เคยมีรูปแบบชีวิตในลักษณะอย่างนั้นสามารถรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าได้ในพระธรรมตอนนั้นเปาโลพูดถึงรายการของความบาปหลายอย่างด้วยกันที่ครั้งหนึ่งชาวโครินธ์เคยดำเนินชีวิตแบบนั้นแล้วเปาโลบอกว่าแต่เดี๋ยวนี้หลังจากที่พวกเขาได้พบกับพระคริสต์ได้เรียนรู้จากข่าวประเสริฐของการช่วยให้รอดของพระเจ้าพวกเขาได้รับการชำระแล้วก็ได้รับอิสรภาพจากการดำเนินชีวิตแบบนั้นเหมือนในอดีตที่พวกเขาเคยเป็นเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่คนที่อาจจะเคยเป็นคนรักร่วมเพศมาก่อนเมื่อพบกับพระเจ้าแล้วก็มีจิตใจที่ต้องการหันกลับจากแบบชีวิตแบบนั้นจริงๆได้พบกับเสรีภาพของพระคริสต์ที่ปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระง่ายไหมจะต้องตอบว่าไม่ง่ายนะครับแต่ว่าสามารถเป็นไปได้แล้วก็ได้เป็นไปแล้วในประสบการณ์ของคนหลายต่อหลายคนด้วยกันผมอยากจะหนุนใจพวกเราในห้องนี้ด้วยนะครับว่าเราไม่ควรจะมองคนที่รักร่วมเพศเหมือนกับเขาทำบาปที่สาหัสมากกว่าบาปอื่นๆนะครับคนที่รักร่วมเพศเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงรักด้วยเช่นเดียวกันพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อตายทายแทนความบาปของเขาไม่น้อยไปกว่าพวกเราแต่ละคนที่เป็นคนบาปเราควรจะมองพวกเขาว่าพวกเขาเป็นคนบาปที่ต้องการความรักของพระเจ้าและขอความรอดและการปลดปล่อยจากพระองค์ไม่ต่างไปจากเรานะครับนัยยะประการที่3จากสิ่งที่เราดูไปด้วยกันในปฐมกาลบทที่1และบทที่2ก็คือการผิดประเวณีก็คือการหลับนอนกับใครก็ตามที่ไม่ใช่เป็นคู่สมรสเป็นความบาปในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับการผิดประเวณีก็คือการหลับนอนกับใครก็ตามที่ไม่ใช่เป็นคู่สมรสของตนเป็นความบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าความสัมพันธ์ทางเพศเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งแล้วก็เกิดขึ้นระหว่างชายและหญิงที่พร้อมจะจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่ด้วยกันแล้วก็ทั้งสองกลับกลายเป็นเนื้ออันเดียวกันการใช้ชีวิตสัมสอนทางเพศมีคู่นอนหลายคนหรือเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆนอกจากจะเป็นบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วในระยะยาวคนนั้นยังนำชีวิตของตนเข้าไปเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็นำคนที่รักเข้าไปในภาวะของการเสี่ยงตรงนั้นด้วยนะครับในวันที่11ถึงวันที่16ของเดือนกรกฎาคมปี2004มีการประชุมเอดส์โลกครั้งที่15แล้วก็การประชุมครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ Impact Arenaเมืองทองธานีที่กรุงเทพนี้เองในการประชุมวันที่2ประธานาธิบดีของประเทศยูกันดาแล้วก็ประเทศยูกันดาก่อนหน้านั้นนะครับเชื้อเอดแพร่ขยายออกไปในประเทศอย่างกว้างไกลเป็นอย่างมากคนล้มตายเพราะเชื้อเอดเนี่ยเปรียบง่ายเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่กำลังใกล้ฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็มีกระแสลมพัดกระหน่ำนะครับร่วงลงมาอย่างเป็นจำนวนมากในเวลาอันสั้นมีคนล้มตายเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศยูกันดาก่อนหน้านั้นในการประชุมเอดส์ในวันที่2องค์ปาถกในวันนั้นก็คือประธานาธิบดีของประเทศยูกันดาในสุนทรพจน์ที่ท่านกล่าวส่วนหนึ่งท่านกล่าวอย่างนี้ว่ายุทธวิธีในการละเลิกหรือ abstinence นั้นเป็นทางเลือกที่เด็ดขาดแล้วก็ได้ผลมากกว่าการใช้ถุงยางเป็นอย่างมากประธานาธิบดีของประเทศยูกันดาเล่าให้ที่ประชุมฟังว่ายุทธวิธีที่เขาใช้ที่ประเทศยูกันดาคืออะไรจึงทำให้ภาวะของการล้มตายด้วยเอดส์นั้นเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็วิธีการที่ท่านนำเสนอในวันนั้นก็คือวิธีการที่สอนไว้ในพระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่เนิ่นนานแล้วก็คือการละเลิกการมีความซื่อสัตย์ต่อคนที่เป็นสามีหรือภรรยาของตนเท่านั้นแล้วก็ละเลิกจากการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นคู่สมรสของตนปรากฏว่าพอท่านประธานาธิบดีเนี่ยกล่าวสุนทรพจน์เรื่องนี้จบ
คำพูดของท่านทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนไม่น้อยอารมณ์เสียนะครับอารมณ์เสียบางคนโกรธแล้วก็ไม่ได้เก็บความรู้สึกโกรธไว้ด้วยนะครับมันออกมาทางสีหน้าทางท่าทางต่างๆของคนเหล่านั้นมีคนที่ฟังแล้วขุ่นเคืองเป็นอย่างมากสาเหตุเป็นเพราะว่าสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องการไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อจะควบคุมความต้องการทางเพศของตนสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือการสัมสอนอย่างปลอดภัยเขาอยากจะรู้ว่ามีวิธีการใหม่ๆอะไรบ้างไหมที่จะทำให้พวกเขาไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเดิมสามารถดำเนินชีวิตแบบสัมสอนเหมือนเดิมอีกแล้วก็ยังได้รับความปลอดภัยจากวิธีการเหล่านั้นแล้วก็ถ้าติดโรคภัยแล้วสามารถเข้าถึงยาในราคาถูกวิธีที่ประธานที่พีพูดถึงเป็นวิธีที่พระพีเสนอแนะเอาไว้ตั้งแต่เมื่อหลายพันปีของหน้านั้นพี่น้องครับเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยแล้วเราเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าว่าบางอย่างพระเจ้าบอกว่าเป็นความบาปแล้วทรงห้ามเราไม่ให้กระทำสิ่งเหล่านั้นพระองค์เหมือนกับทำรั้วไว้นะครับแล้วบอกเราว่าอย่าเลยผ่านรั้วที่เข้าออกไปหนทางข้างในอันตรายที่พระเจ้าทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าพระองค์กลัวเราจะ enjoy life มากเกินไปนะครับพระองค์ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าพระองค์อยากให้เรา enjoy ชีวิตของเราในระยะยาวอะไรที่พระเจ้าบอกว่าเป็นบาปสำหรับเราแล้วก็ขีดกรอบแล้วก็คำแนะนำในการดำเนินชีวิตในด้านนั้นล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อความสุขในระยะยาวของเราความปลอดภัยแล้วก็พระพรที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราและภายในครัวเรือนของเราระยะประการที่4จากปฐมกาลบทที่1และบทที่2ก็คือการมีภรรยามากกว่า1คนในเวลาเดียวกันเป็นรูปแบบชีวิตทางเพศและครอบครัวที่เฉยใช้ไปจากพระดำริแต่เดิมของพระเจ้าแต่การมีภรรยามากกว่า1คนในเวลาเดียวกันเป็นรูปแบบชีวิตทางเพศและครอบครัวที่เฉยใช้ไปจากพระดำริแต่ดั้งเดิมของพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลบทที่1บทที่2เป็นต้นมาแล้วก็การตอกย้ำของพระวจนะอีกหลายต่อหลายตอนด้วยกันทั้งแบบอย่างของชีวิตแล้วก็คำสอนตรงจากพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์ยืนยันให้เรามองเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าผัวเดียวเมียเดียวเป็นรูปแบบของชีวิตครอบครัวและชีวิตทางเพศอย่างที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดเอาไว้ในสวนเอเดนการมีเมียน้อยก็ดีมีเมียมากก็ดีล้วนแล้วแต่ผิดไปจากรูปแบบชีวิตทางเพศดั้งเดิมที่พระเจ้าได้กำหนดไว้คนมีเมียน้อยคือคนที่มีเมียมากคนที่มีเมียมากคือคนที่มีเมียน้อยถูกไม่ถูกครับถูกไม่ถูกเพราะถ้ามีเมียมากก็ดีมีเมียน้อยก็ดีหมายถึงสิ่งเดียวกันแล้วก็ทั้งสองอย่างนั้นไม่ว่าจะใช้คำศัพท์คำใดก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เฉยใช้ไปจากแบบอย่างตั้งแต่ดั้งเดิมที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้นัยยะอันสุดท้ายก็คือการหย่าร้างไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระประสงค์ตั้งแต่ดั้งเดิมของพระเจ้าพระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่19ข้อที่8ว่าการหย่าร้างเกิดจากใจที่แข็งกระด้างของมนุษย์นะครับแล้วทรงตรัสในพระธรรมตอนนั้นว่าแต่เมื่อเดิมมิได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ประคิดอ้างอิงกลับไปที่ปฐมกาลบทที่2ข้อ18ถึง25ถึงว่าเนื้อหาในพระคัมภีร์บางตอนดูเหมือนว่าเปิดช่องให้สำหรับการหย่าร้างในกรณีที่สุดขู่จริงๆแต่การหย่าร้างจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ใช่การแก้ปัญหานะครับเป็นการถอนตัวเองออกไปจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นแล้วก็แม้ว่าอาจจะได้แก้ไข อาจจะพ้นจากปัญหาตรงนั้นไปแต่จะสร้างปัญหาอย่างอื่นให้เกิดขึ้นตามมาก็เป็นไปได้ที่แน่ๆก็คือว่าในพระประสงค์ตั้งแต่ดั้งเดิมของพระเจ้านั้นการหย่าร้างไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ทรงมีพระประสงค์ปรารถนาให้มนุษย์ใช้ชีวิตร่วมกันจนกว่าความตายจะมาพรากเขาทั้งสองออกจากกันนี่เป็นหลักการประการที่หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแบ่งปันกับเราในตอนเช้าของวันนี้หลักการประการที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศที่พระมีสอนไว้ก็คือเพศเป็นส่วนหนึ่งของการทรงสร้างอันประเสริฐของพระเจ้า